สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซ่บชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มี่ก็จะมารีวิวโทรศัพท์นะคะSamsung นะคะ A12 นะคะที่คุณป๋าช่องกันวัตรไลฟ์สไตล์นะคะเป็นเจ้ามือนะคะ ซื้อให้แม่มี่นะคะก็เราจะมาดูกันค่ะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มีอะไรดีๆน่าใช้กันบ้างนะคะไปค่ะตามแม่มี่เข้ามาชมกันได้เลยนะคะรายการที่เราซื้อมานะคะนี่ก็เป็นบิลเงินสดนะคะที่เราซื้อมาในวันที่16นะคะเดือน3ตอนนี้ก็เป็นวันที่19แล้วนะคะในราคา 4,900 บาทค่ะแล้วก็มีของแถมนะคะที่เขาแถมมาให้ด้วยนะคะจากนี่เลยนะคะก็คือเคสนะคะแถมเคสนะคะส่วนตัวด้านในนะคะเขาก็มีฟิล์มกระจกนะคะเดี๋ยวแม่มี่ค่อยๆชำแหละให้ดูนะคะแม่มี่ใช้ผ้าสีขาวรองดีกว่านะคะจะได้เห็นชัดนะคะอันนี้ก็คือแม่มี่แกะซองใสนะคะที่หุ้มอยู่ออกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเคสนะคะที่เขาแถมมาให้นะคะนี่ค่ะมันมีให้เลือกหลายลายเลยค่ะแต่แม่มี่ก็แบบนี่มานะคะเราแกะออกมานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคไว้ข้างๆอย่างนี้ก่อนอันนี้ก็คือตัวกล่องนะคะแล้วเวลาออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอเราจะใช้ปุ๊บเราก็ออกมาตัวนี้มีแบตนะคะมีแบต 5,000 นะคะแล้วก็มีปุ่มที่สแกนนิ้วก็จะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอถูถ่ายแป๊บนึงหน้าจอไม่มีใช้ไปแล้ว3วันนะคะอันนี้คือหน้าจอเป็นแบบนี้นะคะเราก็การตั้งค่าอะไรการโยกย้ายนี่ใช้แอปนี้เดี๋ยวนะคะแอป Copy My Data นะคะนี่นะคะ Copy My Data วิ Copy My Data จะเป็นการโยกตัวโทรศัพท์นะคะสมมุติว่าไม่มีเอาเครื่องนี้นะคะมีเครื่องนี้ไม่มีก็มีก็โหลด copy my data มาอีกตัวหนึ่งพอเราจะโยกจากเครื่องนี้เราก็เอาข้อมูลจากเครื่องเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะสแกนหากันนะคะแล้วก็มันก็จะโยกข้อมูลเข้ามาแบบง่ายๆเลยค่ะแต่ก็ถ้าหากไฟล์เราใหญ่มันก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะอันนี้ไม่มียังเก็บเอาไว้อยู่นะคะมันก็จะมีแอปอะไรต่างๆที่ในเครื่องเก่าของเราเนี่ยมันกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะคะรูปภาพไฟล์อะไรแบบนี้แต่ไม่มีนะคะเพราะว่าดันไปไปเขาเรียกว่าอะไรสำรองข้อมูลใน Gmail นะคะแล้วเราก็
เราเห็นว่ามันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลบทิ้งค่ะมันก็เลยแบบลบแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันในตัวแกลอรี่ตัวเนี้ยมันจะสัมพันธ์กันไงคะมันก็เลยลบกันไปหมดเลยนะคะโอเคเราพร่ำกันเรียบร้อยละทีนี้เรามากันที่ความจุนะคะความจุของเขาก็คือ128กิกนะคะแล้วก็แบบนี้ 5,000 เลยนะคะ 5,000 อันนี้ไม่มีตั้ง1นาทีนะคะถามว่าหน้าจอเป็นยังไงบ้างนะคะหน้าจอชัดนะคะหน้าจอชัดแจ๋วเลยค่ะนี่นะคะหน้าจออันนี้ไม่มีใช้เครื่องSamsung Galaxy A7S นะคะไอ้เครื่องที่พังของไม่มีไปนะคะมันก็ไม่เลยไม่รู้นะคะว่ามันจะถ่ายออกมาชัดไหมอันนี้ไม่มีลองถ่ายให้ดูนะคะกล้องหน้าไม่มีจำไม่ได้อ่ะมันมีเขียนไว้นะคะว่ากล้องหน้าเท่าไหร่กล้องหลังเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไม่มีแกะให้ดูนะคะอันนี้เป็นของแถมนะคะเป็นของแถมที่มันเป็นของแถมที่สแตนดาร์ดมากๆก็คือที่แกะซิมปลั๊กไฟที่ชาร์จนะคะแล้วก็ตัวสายชาร์จหูฟังนะคะอันนี้ไม่มีเอามากองไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าชัวๆนี่ค่ะโทรศัพท์ตัวนี้ไม่มีนะคะเอาไว้สำหรับเน้นที่กล้องนะคะเรามาดูที่ตั้งค่านะคะการตั้งค่าก็เหมือนปกติทั่วไปนะคะเพราะว่าไม่มีการโหลดข้อมูลของไม่มีก็เป็นเรื่องของการโหลดปกติอยู่แล้วนะคะไม่มีไม่ได้ใช้เล่นเกมนะคะเอาไว้ถ่ายคลิปเฉยๆไม่มีเน้นที่กล้องนะคะโหมดเสียงการสั่นการแจ้งเตือนจอภาพอะไรแบบนี้ก็โอเคนะคะเหมือนเดิมทุกประการนะคะแต่สิ่งที่ไม่มีไม่รู้ในอันดับแรกเลยก็คือเขาแคปหน้าจอกันแบบไหนค่ะคือถ้าเราปกติเราจะแคปนี่นะคะแคปไอ้ตัวที่ปิดกับปุ่มขาลงนะคะมันไม่แคปค่ะท่านผู้ชมค่ะมันจะเป็นตัวปิดไปอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีก็เลยไม่รู้พอจะมาใช้ปุ่มนี้บ้างมันก็ขึ้นมาแบบนี้สวัสดีมีอะไรให้ช่วยไหมก็เลยบอกว่าฉันอยากแคปหน้าจนี่คือผลลัพธ์บางส่วนจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแคปหน้าจอเนี่ยค่ะแคปยังไงก็แคปไม่ได้นะคะผู้ช่วยอัจฉริยะนะคะก็แบบว่าชอบแอบฟังเสียงนี่นะคะปุ่มด้านข้างกับปุ่มนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมพอกดไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยเราจะกดปุ่มนี้ก่อนแล้วก็กดปุ่มนี้ตามมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไม่มีความรู้นะคะแล้วก็ไม่มีเพิ่งรู้ว่ามันแคปจอไม่ได้แบบนี้แล้วก็ในการปึ๊บไม่ได้นะคะแต่เวลารูปถ่ายคือตัวเนี้ยตัวฟิล์มที่เขาแถมให้มานะคะมันหนามากเลยนะคะฟิล์มตัวนี้ฟิล์มกระจกตัวนี้มันไม่เต็มเครื่องแล้วก็หนานะคะเรามาใช้ไปพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะรูปถ่ายถ้าเราถ่ายด้วยมือถ่ายด้วยมืออะไรอย่างคือกล้องทุกที Samsung ก็คือเขาจะเจอฝ่ามือแล้วมันจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ปัดไปมันก็ไม่ถ่ายอ่ะมันถ่ายแบบนี้แว๊บแล้วก็กดข้างถ่ายแบบนี้แว๊บ
นี่นะคะเดี๋ยวนะคะหันหน้ากล้องมั่งหันหน้ากล้องมาหาหน้าแม่มี่บ้างแล้วถ้าถ่ายแบบนี้โอเคอุต้าแม่มี่ลืมปิดแฟดโอเคนี่นะคะก็คือถ้าหากว่าใช้กล้องหน้าเราสามารถใช้ฝ่ามือได้เลยค่ะนี่นะคะแต่มีข้อหนึ่งค่ะที่เพื่อนๆควรต้องรู้ไว้นะคะนั่นก็คือที่ไม่มีเจอมาเลยเนี่ยไม่รู้ว่าคลิปที่แม่มี่ถ่ายนี่จะมีสาระไหมแต่สิ่งหนึ่งที่แม่มี่อยากให้เพื่อนๆรู้เอาไว้นะคะอันนี้เป็นโหมดของกล้องถ่ายรูปแม่มี่เน้นที่โหมดของกล้องถ่ายรูปนะคะกล้องถ่ายรูปรูปถ่ายกล้องหน้ามีแฟลชนะคะกล้องหลังก็มีแฟลชนะคะแล้วก็ดูโหมดของเขานะคะตัวฟูลตัวอะไรอย่างเงี้ยมีครบหมดนะคะไม่มีเลือก9ต่อ16เพราะว่าอะไรอะเราใช้เป็นโหมดมาตรฐานในการทำ YouTube อยู่แล้วนะคะเหลือวิดีโอค่ะวิดีโอกล้องหลังนะคะกล้องหลังมีแฟลชค่ะนี่นะคะกล้องหลังมีแฟลชแล้วก็ถ่ายแบบได้ชัดมากเลยนะคะแต่มาที่กล้องหน้าค่ะกล้องหน้าไม่รองรับแฟลชนะคะไม่มีแฟลชให้เราถ่ายนะคะนี่ก็คือมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเวลาแม่มี่ไปตกปลาตอนกลางคืนนะคะถ้าจะถ่ายหน้าตัวเองต้องไปส่องตรงที่ไฟสว่างนะคะถึงจะได้แฟลชมานะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่มีแฟลชนะคะตั้งค่ายังไงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่รองรับนะคะนี่นะคะรุ่นนี้รองรับระบบ 5G ด้วยนะคะแม่มี่ให้เพื่อนๆได้ดูเน้นที่กล้องนะคะตัวกล้องที่แม่มี่ไปถ่ายคลิปวิดีโอมานะคะมันมีกล้อง2ตัวนะคะเห็นไหมคะไปถ่ายคลิปมาค่ะขออภัยด้วยต้องทำเป็นแนวนอนนะคะนี่ค่ะความชัดความคมชัดนะคะแบบว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากนะคะแม่มี่ใช้กล้องตัวนี้นะคะถ่ายในคลิปกินหมูกระทะนะคะ1นาทีนะคะกลางคืนนะคะไม่เปิดแฟลชเลยนะคะนี่ค่ะไม่เปิดแฟลชเลยนะคะใสแจ๋วกิ๊กมากๆเลยนะคะนี่นะคะให้ดูแบบคร่าวๆนะคะนี่นะคะโอเคให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะอันนี้ก็คือตัวนี้นะคะเหมือนกันค่ะคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็ที่เราเอาหอมแบ่งนะคะลงไปปลูกลงในแปลงนะคะก็ใช้กล้องตัวใหม่เช่นเดียวกันนะคะชัดมากเลยนะคะให้เพื่อนๆอันนี้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ดูได้เลือกกันนะคะว่าบางคนเห็นกล้องA12 เป็นยังไงบ้างเนาะขนาดไม่มียังเซิร์ชเลยนะคะเซิร์ชหานะคะแต่ว่าความรู้ของไม่มีเรื่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบมีความรู้อะไรมากนะคะเพียงแค่ให้เพื่อนๆได้ดูว่าเนี่ยค่ะที่ไม่มีเลือกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะกล้องหลังนะคะนี่ค่ะ4ตัวนะคะกล้องหลังมี4ตัวความชัดนะคะฟังก์ชันแต่แน่ๆไม่มีรู้เลยว่าแบต 5,000 นะคะกล้องหลัง48กล้องหน้า8หรือว่าอะไรนี่แหละค่ะ
แล้วก็มันไม่รองรับหมดในกลางคืนนะคะกล้องหน้านะคะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวแม่มี่ใช้ได้ทั้งสแกนนิ้วนะคะแล้วก็ใช้ลายนิ้วมือก็ได้สแกนหน้าก็ได้นะคะนี่ค่ะแต่ตัว A7 ของแม่มี่ที่ใช้อยู่นะคะมันมี2กล้องนะคะแต่ตัวนี้มันมีกล้องเดียวก็สมราคามันแล้วค่ะ 4,900 บาทนะคะ 4,900 บาทมีเคสแถมด้วยนะคะที่พูดมานี่เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจกันใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ Samsung อยู่แล้วก็จะรู้นะคะมันแม่มี่ก็จะเน้นไปที่รีวิวที่กล้องมากกว่านะคะส่วนตัวอื่นแม่มี่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความคมชัดนะคะของกล้องกันดีกว่านะคะไปค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่19นะคะต้นหอมแบ่งที่เราเอามาปลูกลงในกระถางนะคะก็โอเคนะคะเติบโตได้ดีค่ะรู้สึกว่าจะโตกว่าเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกฟากนึงนะคะที่เราปลูกลงแปลงนะคะที่ได้รับแสงแล้วก็ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็เป็นต้นหอมแบ่งที่เราปลูกเอาไว้ลงในแปลงนะคะก็โอเคนะคะการตั้งตัวอะไรของเขาก็อยู่ในสภาพที่แบบว่าพร้อมเจริญเติบโตค่ะถึงแม้จะโดนแดดบ้างนะคะเขาก็นี่นะคะเขาก็ยืดตัวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นการเทสกล้องไปในตัวค่ะนี่ค่ะในการถ่ายภาพตอนกลางวันนะคะอันนี้กลางแดดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นหอมแบ่งของเรานะคะด้านนี้ก็วอเตอร์เครสค่ะนี่ก็คือการถ่ายภาพวิดีโอในการแสงแดดจ้าเลยนะคะนี่ค่ะใส่กิ๊กเลยนะคะกล้องรุ่นนี้นะคะเฮ้ย หญ้าตรงนี้ก็ขึ้นแล้วแม่มียังไม่ทันได้ปลูกอะไรเลยนะคะอันนี้ก็คือถ่ายอยู่ในมุมที่ร่มนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมนึงนะคะก็เป็นการอัปเดตต้นไม้ไปในตัวค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็โอเคนะคะรูปภาพก็ถ่ายแจ่มสวยดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นมะละกอของเรากันดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือต้นหม่อนของเรานะคะก็เจริญเติบโตได้ดีพอสมควรนะคะตอนเช้ามีแดดนะคะตรงนี้นี่นะคะมะละกอของเรากำลังออกต้นสวยเลยนะคะนี่ค่ะพริกของเราก็เริ่มจะนำมาปลูกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกมาปลูกแถวบริเวณตรงที่โล่งด้านนี้นะคะปลูกได้2ต้นนะคะเพราะว่าเป็นพริกขี้หนูค่ะพุ่มจะไม่ใหญ่มากแต่ถ้าหากเป็นพริกจินดานะคะก็จะพุ่มใหญ่แม่มี่ก็คิดว่าโซนด้านนี้นะคะก็สามารถปลูกได้นะคะเราจะเว้นช่วงกลางเพราะว่าช่วงกลางจะเป็นช่วงที่น้ำตกจากหลังคามานะคะนี่ค่ะอันนี้เทสกล้องนะคะแล้วก็ให้ดูการอัปเดตของต้นไม้ของเราด้วยนะคะไหนๆเราก็เทสกล้องให้เพื่อนดูแล้วเราก็มาดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เราปลูกกันนะคะนี่ก็เป็นผักคะน้านะคะที่แม่มี่ปลูกเอาไว้นะคะนี่ค่ะดูกันให้ชัดๆนะคะอันนี้กล้องของเรานะคะเนี่ยถ่ายให้ชัดๆเห็นๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะสีสันก็โอเคอยู่นะคะใช้ได้นะคะกล้องราคาก็พอได้ถ่ายนะคะSamsung ขึ้นชื่อเรื่องของการถ่ายภาพนะคะแต่ก็มีอยู่เรื่องนึงค่ะอย่างที่แม่มี่บอกเอาไว้นะคะก็คือในโหมดของจอหน้านะคะด้านหน้าในกลางคืนนะคะมันไม่รองรับนะคะแล้วก็แม่มี่ก็ยังงมหาตัวแคปจอยังไม่เจอเลยค่ะ เรามาดูอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะต้นไม้ช่วงนี้แม่มี่ยังไม่มีเวลาดูแลต้นไม้นะคะ
มะเขือของเรานะคะดูสิคะมะเขือของเราก็ออกลูกแล้วนะคะมะเขือตอแหรนะคะอีกนิดก็เก็บกินได้แล้วค่ะผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็หลอมแหลมเหมือนเดิมนะคะไม่มีไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะส่วนต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะก็นี่นะคะก็ยังโตอยู่นะคะก็ยังงอกอยู่นะคะส่วนม่วงหาวมะนาวโหนะคะปักไม่ติดนะคะที่ไม่ติดเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะคะเจ้าปังปอนกับนางสีวุ่นค่ะพากันมาเล่นนะคะเล่นจนแบบว่าต้นมันโยกอะค่ะไม่มีเพิ่งจับได้นะคะแล้วก็ไม่มีก็เอาพริกมาลงตรงนี้นะคะเอาไว้3ต้นนะคะนี่ค่ะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะพริกขี้หนูนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเทศของเราด้านนี้นะคะก็นี่ค่ะขึ้นพุ่มแบบว่าพุ่มใหญ่มากนะคะดอกก็เต็มไปหมดเลยนะคะพอหมดรุ่นนี้ไม่มีก็จะได้ถอนทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่แล้วนะคะยังมีดอกออกมาเรื่อยๆนะคะโหระพากับกะเพราก็สวยจริงๆเลยนะคะอันนี้ถ่ายกลางแดดนะคะดูโหระพาของเราสิคะใบเบลเลอร์เลยค่ะนี่นะคะขาของเราก็แตกยอดแตกใบออกมาสวยจนกลายเป็นแบบว่ามันเริ่มรกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาตัดแต่งนะคะนี่หม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะหม้อข้าวหม้อแกงลิงแม่มี่ก็ให้ได้มารับแสงแดดบ้างแล้วก็ให้น้ำเขาด้วยนะคะนี่นะคะอึ๊บโอ้ยตายแล้วตายแล้วแล้วก็แพรเชียงไฮ้นะคะเพิ่งจะออกดอกค่ะนี่ค่ะแพรเชียงไฮ้ของแม่มี่แวบนี่นะคะอันนี้ในโหมดใกล้ๆเลยนะคะถ่ายมีแพรเซียงไฮ้สีขาวรวมไปด้วยนะคะแต่ว่าดอกเขาเก็บตัวไปแล้วค่ะนี่นะคะเราได้กล้องใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆจัดสวนกันใหม่นะคะตรงด้านนี้ไม่มีเอาไว้กันเจ้าปังปอนนะคะจริงๆแล้วเจ้าปังปอนกับนางสีวุ่นนะคะนี่ค่ะรอยเท้าเหยียบยังมีเหลืออยู่นะคะนี่นะคะไม่มีเพิ่งเอาต้นไม้มาซ่อมเอาต้นคะน้ามาซ่อมไว้ 3-4 ต้นนี้นะคะเพราะว่าเจ้าปังปอนกับนางสีวุ่นนะคะแอบไปโดดขี้ตรงนู้นค่ะแปลงนั้นไม่มีก็เลยยังทำอะไรไม่ได้นะคะตอนแรกไม่มีจะเอาปลูกผักชีหรือว่าขึ้นช่ายหรือไม่ก็ผักกาดอะไรแบบนี้นะคะก็เลยยังทำอะไรไม่ได้นะคะรอให้เขาแบบว่ารู้ก่อนว่าตรงนี้ห้ามเข้านะคะนี่ค่ะกุ้ยช่ายของเรากำลังสวยเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีมามุมนี้นะคะแม่มี่ก็เริ่มจัดสวนมุมใหม่นะคะจัดที่นั่งใหม่ย้ายที่นั่งมาไว้ทางด้านนี้แล้วนะคะแล้วมุมนี้เดี๋ยวเราจะทำแปลงปลูกดอกไม้ตรงนี้ค่ะต้นไม้ของแม่มี่ก็แยกอันนี้ก็คือต้นพริกของเรานะคะนี่ค่ะความชัดของกล้องโอเคมากๆเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือบัวดินนะคะความชัดของกล้องโอเคค่ะเพื่อนๆก็ดูตามนะคะเพราะว่าจะได้ตัดสินใจค่ะเผื่อบางท่านหาซื้อโทรศัพท์แบบว่าเอาไว้ถ่ายแบบไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะแม่มี่ก็เลือกเอาแบบไม่แพงนะคะนี่ค่ะมุมนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาจัดใหม่นะคะพอจัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตอีกทีนะคะอันนี้เรามาเทสกล้องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกล้อง Samsung A12 ของแม่มี่พอจะเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ใช้กันไหมคะนี่ค่ะ A12 นะคะอันนี้ก็คือแม่มี่ใช้กล้องตัว A12 นะคะถ่ายในการคลิปปิดท้ายของแม่มี่เลยนะคะเมื่อกี้แม่มี่ใช้กล้องนี้ค่ะ A7 ดูนะคะสภาพกล้องนะคะด้านไปครึ่งนึงค่ะแต่ว่าเอามาถ่ายคลิปนะคะเราก็ยังไม่ไปซ่อมนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปซ่อมกันนะคะก็นี่ค่ะสภาพมันก็เย็นประมาณนี้แล้วนะคะนี่นะคะใช้คุ้มมากเลยนะคะ2ปีกว่าเกือบ3ปีนะคะ
ใช้มา3ปีแล้วนะคะซัมซุงตัวนี้นะคะแล้วก็ที่แม่มี่ใช้ถ่ายมาตลอดเลยนะคะทั้งผ่านกดทั้งอะไรเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะจนสร้างเหรียญตอนนี้ได้อยู่ที่ประมาณ60กว่าเหรียญได้ก็ด้วยกล้องตัวนี้นะคะแต่ด้วยสภาพนี้แล้วเนี่ย นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะแม่มี่ก็เลยจำต้องเปลี่ยนนะคะก็คือค่าซ่อมเปลี่ยนหน้าจอแพงมากเราซื้อใหม่ดีกว่าแต่ว่าแม่มี่ก็ไม่ได้ซื้อแพงเพราะว่าเครื่อง A12 4,900แต่ตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนหน้าจอของแท้มัน4,500นะคะแล้วก็ถ้าเป็นจอสำรองที่แบบว่าที่แบบเขาเรียกว่าจอที่มันพอใช้ได้มันก็2,800เราเลือกซื้อจอที่มันถูกๆดีกว่านะคะสงสารคุณป๋าคุณป๋าหาเงินนะคะแต่ว่าเดาดันนะคะเดี๋ยวไม่มีแอบไปแวบดูเครื่องไว้เครื่องหนึ่งไม่แน่ใจว่า Samsung อะไร Samsung A32 หรือว่าอะไรนี่นะคะเหมือนต้นๆนะคะเดี๋ยวรอให้มันลดราคาลงอีกสักนิดนึงนะคะเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยน Samsung เครื่องนี้นะคะเปลี่ยนหน้าจอใหม่อีกทีนึงก็ไปที่ศูนย์นะคะเผื่อจะได้ราคาถูกกว่านี้นะคะก็ถ้าเปลี่ยนแล้วเราก็จะมีกล้อง2กล้องนะคะแล้วเราก็จะถ่ายไปถ่ายมากันได้นิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือความเย็นของโทรศัพท์แม่มี่นะคะที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะมีเสียงกระแอมกระแอมมาด้วยนะคะก็คือสงสัยก็คงอยากจะโดนโทรศัพท์เครื่องใหม่อีกนะคะเดี๋ยวแม่มี่ทำตกทะเลบ้าง เป็นยังไงคะแม่มี่มีความรู้สึกว่าจอตัวนี้น่าใสมากใสแล้วก็ชัดแจ๋วในการถ่ายมากๆเลยนะคะไอเสียงนี้ไม่รู้มันจะกวนมาทำไมนะคะว่ามีไม่มีอัดคลิปอยู่นะคะแอมมากก็เดี๋ยวก็คงจะอาจจะได้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อีกนะคะคลิปออโดอินเทอร์เฟซไมค์มิกเซอร์ลูเปอร์ได้ยินกันไหมคะก็คือจะเอาโทรศัพท์มาแลกอินเทอร์เฟซนี่โทรศัพท์เครื่อง 4,500 นะอินเทอร์เฟซลูปเปอร์ลูปเตอร์อะไรของเขาเนี่ยมันปาไปเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นโทรศัพท์ตัว A32 อะไร10,000กว่าบาทอะไรนั้นโอเคอยู่นะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้นะคะไม่อนุมัตินะคะคลิปนี้แม่มี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะอ้อแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามว่า A12 ใช้ยังไงเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะคะแล้วก็ถ้าใครทราบวิธีแคปหน้าจอของ A12 เนี่ยรบกวนด้วยนะคะรบกวนบอกแม่มี่ทีค่ะเขาแคปหน้าจอยังไงนะคะแม่มี่แคปไม่เป็นค่ะ นะคะบางทีแม่มี่ก็คงต้องกลับไปที่ศูนย์ร้านที่เราไปซื้อมานะคะว่าเขาแคปหน้าจอกันแบบไหนต้องกลับไปถามเขาอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้เราไม่มีเวลาเลยนะคะคลิปนี้แม่มี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะติวิว แล้วก็พร้อมด้วยติวิว